หมอแจ้งตู่ปิยวดีวิ่งไม่ได้ตลอดชีวิตต้องหมั่นทำกายภาพค่ะต้องบอกว่างานนี้แฟนคลับแสดงความเป็นห่วงกันอีกแล้วเพราะว่าตู่ปิยวดีออกมาแจ้งอาการล่าสุดเผยภาพผ่านอินสตาแกรมค่ะกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญมากๆขอขอบคุณในทุกกำลังใจที่ส่งให้ทุกไลค์ทุกคอมเมนต์สร้างพลังได้วดีกลับมาแล้วค่ะสิ่งที่ต้องระวังต่อไปคือลิ่มเลือดสามารถเกิดขึ้นได้หลังจากผ่าตัดต้องกินยาสลายลิ่มเลือดทำให้ไม่สามารถส่องกล้องกระเพาะได้ต้องนัดส่องกล้องอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะรักษาโรคแบคทีเรียลงกระเพาะก็คุณหมอแจ้งว่าวดีเนี่ยจะวิ่งไม่ได้ตลอดชีวิตต้องหมั่นทำกายภาพเพื่อให้กล้ามเนื้อขาแข็งแรงกล้ามเนื้อจะช่วยพยุงกระดูกได้ก็ตอนนี้คือกายภาพบนไปเพื่อให้กลับมาเดินได้ปกติทางทีมงานเองก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับจ้าตัวด้วยล่ะค่ะ